เสพสื่ออย่างไรให้เท่าทันที่บ้านหลังหนึ่งพระเอกนี่ก็อะไรเนี่ยดื่มน้ำทั้งทียังต้องยกขวดดื่มอีกแก้วมีก็ไม่ใช้ชายหญิงนั่งดูทีวีโอป้ากินน้ำแบบเนี้ยเท่จะตายตอนเนียนโฆษณาแค่ฉากนางร้ายแต่งตัวฉีดน้ำหอมเนี่ยทำไมต้องทำให้มันยืดยาวฮะอ้าวไม่งั้นพระเอกจะหลงเหรออยากใช้ไม่ได้น้ำหอมยี่ห้อนี้อย่าเสียงให้ใช้นะนี่เห็นฉันเป็นนางร้ายเหรอชายสวมสูทไม่ต้องทะเลาะกันนะครับก็แค่การแฝงสินค้าและบริการในละครดูเขาบ่อยๆเนี่ยเราก็จะจดจำสินค้าและบริการได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับพวกบล็อกเกอร์และเพจดังๆที่มีคนติดตามเยอะๆเขาชอบเขียนเชียร์สินค้าและบริการก็น่าจะเป็นการโฆษณาอย่างนึงใช่ไหมคะถูกแล้วล่ะครับดังนั้นทุกครั้งที่เราเสพสื่อใดๆจึงควรคิดวิเคราะห์หาข้อมูลให้รอบด้านก่อนว่าสื่อนั้นมากับอะไรบ้างมีวัตถุประสงค์ใดเช่นกรณีนี้เข้าข่ายการแฝงสินค้าและบริการหรือไม่จะมีผลอย่างไรกับเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยหลงเชื่อไปได้โดยเร็วเลยนะครับกสทช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน